มาดูคู่นี้กันบ้างดีกว่าค่ะหวานกันเหลือเกินค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยได้เห็นช็อตหวานๆกันนะคะหลายคนก็รอคอยว่าเมื่อไหร่นะคู่รัก NY จะมีภาพน่ารักน่ารักหวานๆมาให้ชมกันแต่ว่าล่าสุดค่ะก็ไม่ได้ปล่อยให้การรอคอยนั้นเสียเปล่านะคะเพราะว่าณเดชน์นั้นปล่อยช็อตแก้มแนบแก้มกับยาย่าแบบนี้เฮ้ยคือแบบว่าเลื่อนมาแล้วแบบอุ๊ยคือละลายไหมคุณขามันอยู่ไม่ได้กันเลยทีเดียวแล้วหน้าคุณณเดชน์แอบแดงๆอ่ะคุณน่ารักมากเลยรูปนี้นะคะเลื่อนมาแบบอุ๊ยใช่ณเดชน์หย่าย่าหรือเปล่าต้องบอกเลยใช่นะคะก็อย่างที่บอกว่าห่างหายกันไปนานค่ะสำหรับโมเมนต์หวานๆของคู่ NY ณเดชน์คุกิมิยะกับหย่าย่าอุรัสยานะคะก็ทำให้แฟนๆนั้นบ่นกันคิดถึงกันมากมายเลยทีเดียวแต่งานนี้บอกเลยว่าสมกับการรอคอยจริงๆค่ะคุณขาเพราะได้เห็นโมเมนต์รูปคู่อีกครั้งนึงซึ่งณเดชน์ก็เป็นคนโพสต์ลงใน Instagram เองค่ะกับช็อตที่หวานเหลือเกินแบบนี้ณเดชน์ยาย่าเอาแก้มมาแนบแก้มกันแบบนี้แนบชิดกันแบบนี้นะคะซึ่งณเดชน์นั้นโพสต์แคปชั่นที่เป็นอีโมจิรูปหัวใจ2ดวงก็เป็นการบอกคิดถึงกันผ่านโซเชียลเมื่อต้องห่างกันมาหลายวันนะคะดีกรีความหวานมันก็เลยพุ่งออกมาสมกับการเป็นคนคลั่งรักจริงๆเลยนะคะสำหรับพี่แบร์รี่ของเรานะคะค่ะแล้วยิ่งเพิ่มระดับดีกรีความหวานขึ้นไปอีกค่ะค่ะเมื่อน้องยาย่าของเรานั้นเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าคิดถึงจังเลยค่ะคิดถึงจังเลยค่ะแอดคุกิมิยะนะคะแล้วณเดชน์ก็ตอบกลับมาว่าคิดถึงใจเหมือนกันงับคิดถึงใจเหมือนกันงับนะคะแท็กชื่อกันไปมาไปมามดที่ไต่เต็ม IG ไปหมดเลยทีเดียวนะคะงานนี้ก็ทำเอาติ่งแทบล้มกันเลยทีเดียวนานๆมาทีก็ดีต่อใจเหลือเกินติ่งเขาว่าอย่างนั้นกรี๊ดแล้วกรี๊ดอีกกรี๊ดกันจนหมดเสียงดูจากคอมเมนต์ของแต่ละคนนะคะอย่างเช่นอะไรเขินนะคะอะไรอย่างนี้นะเลิฟเลิฟหวานมากกรี๊ดดอเด็กล้านตัวโอ้ยคลั่งรักแล้วก็เอ็นดูมากขึ้นไปอีกนะคะค่ะซึ่งหมากปรินเข้ามาแซวว่าโอ้แต่อันที่จริงเนี่ยนะคะหมากก็ไม่ต้องไปมอคอมเมนต์ใครเขาหรอกเพราะตัวเองก็ไม่ใช่ย่อยค่ะแล้วเด็ดก็เลยคอมเมนต์กลับหมากไปนะคะว่าไม่ต้องโฮ้เลยของคุณน่ะอัลบั้มคือมาแบบเป็นเซตใช่เพราะฉะนั้นน่ะจะมาแซวผู้อื่นทำไมล่ะหนุ่มหมากจ๋านะคะเพราะว่าตอนที่หมากลงกับคิมไงณเดชน์ก็ไม่แซวที่ไปทะเลกันน่ะล่าสุดอ่ะแซวไปแซวมาน่ารักดีนะคะก็เป็นอีกหนึ่งคู่ที่เขาไม่ได้ห่างหายไปไหนเขายังหวานสวีทหวานกันแต่นานๆทีก็จะลงโมเมนต์แบบอินเลิฟหนักมากแนบชิดอะไรแบบนี้นะคะให้แฟนๆเนี่ยได้ฟินกันก็ไปติดตามกันนะคะ